มัยก่อนสนใจเรื่องชาวบ้านมากต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างถ้าวันนี้ก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเจนนี่กับอะไรอ่ะใหม่รัชดาเขาโกรธกันเพราะอะไรอ่ะแต่ผมคงไม่สามารถตายได้โดยที่แบบพิธีกรในงานศพผมพูดว่าแบบเขาเป็นเจ้าของรายการเกิดมาคุยพิธีกรฝีปากกล้าที่กล้าถามทุกอย่างแล้วเขาก็ตายผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะตอนที่เราทำในการทอล์คโชว์ที่ถามแรงๆเราก็รู้สึกเออเราก็ให้ความสะใจกับคนดูแต่ทำไมเราไม่เห็นมีความสุขเลยอ่ะ6ปีแรกสนุกมาก3ปีหลังทรมาน1ก็คือสัมภาษณ์คนมาหมดแล้ว2ต้องจับกระแส3เราปรับทิศทางเราสัมภาษณ์คนที่ไม่ได้เป็นกระแสแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วเรตติ้งมันก็ล่วงคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมคุยแต่เรื่องดีๆไม่สะใจเลยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ฟีลไงเราเปลี่ยนไปอะตอนที่รู้สึกว่าแขกบางคนเขาได้รับผลกระทบจากการออกรายการแล้วก็เบื่อด้วยมาอีกแล้วนั่งไขว่ห้างชี้หน้าถามคนถามแล้วผมรู้สึกว่าแบบฤดูมันยังเปลี่ยนเลยอะก็เลยตัดสินใจปิดมันเลยเรียกว่า burn the bridges ไม่ต้องกลับไปอีกแล้วเผามันทิ้งผมก็เผามันทิ้งเลยผมก็ไปอยู่ไลฟ์เลยวันนี้มันไม่ใช่ประเด็นว่าจริงไม่จริงนะเวลาสัมภาษณ์คนมันกลายเป็นว่าเขาผ่านมาได้ยังไงเขาอยู่มาได้ยังไงมันเริ่มเป็นคำถามที่ไปมากกว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่มันคือ how เมื่อวันที่คุณอยู่ในจุดที่คุณคิดว่าคุณไม่มีอะไรแล้วเนี่ยใจคุณคิดยังไงคุณถึงลุกขึ้นมาสู้เมื่อวันที่คุณเลิกกับแฟนที่คุณคบมา50ปีใจคุณคิดยังไงวันต่อมาคุณถึงสามารถจะแต่งงานต่อได้เลยเมื่อคุณคิดว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคุณอยากจะตายจะฆ่าตัวตายคุณต้องคิดยังไงถึงจะทำให้คุณไม่คิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร่าเริงในวันต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากถามคนมากมายเพราะว่าเราเกาะแต่เรื่องปัญหาดาราปุ๊บแล้วก็จะอยู่ในวงเวียนของผมใช้คำนี้แล้วกันเหมือนบ่อเหมือนคลองนะแล้วก็จะอยู่แล้วก็จะว่ายอยู่ในคลองนะถ้าคุณเปลี่ยนวิธีตั้งคำถามของคุณก็ไปว่ายในมหาสมุทรฟีลลิ่งมันคนละแบบสิ่งที่พี่เห็นเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงนะยิ่งสูงยิ่งธรรมดามากยิ่งดังยิ่งเบสิกมากเลยยิ่งเป็นท็อปของโลกยิ่งติดดินไม่นั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนะผมคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแล้วเขาขึ้นไปถึงจุดนั้นได้เป็นเพราะเขาง่ายความง่ายของเขาก็จะทำให้เขามีฐานของคนที่รักเขาเต็มไปหมดที่จะสปอร์ตเขาขึ้นไปแต่ผมว่าความเยอะนี่แหละจะทำให้คุณไม่ไปไหนผมชื่นชมคนอย่างนกสินใจอย่างซันนี่สุวรรณเมธานนท์พี่เบิร์ดอาต่อยผมชื่นชมคนเหล่านี้มากเพราะเขามีโฟกัสในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาอินกับศาสตร์ของเขาแล้วเขาก็มีความเรียบง่ายผมว่าอันนี้สำคัญมากพี่ได้เห็นความหลากหลายของชีวิตพี่ได้เห็นเรื่องราวของคนแล้วก็ได้สะท้อนกลับมาดูตัวเราเองคิดว่าพี่โคตรโชคดีเลยที่ได้คุยกับคนมากมายแล้วก็ได้ถ่ายทอดสิ่งนั้นให้คนอื่นได้ฟังด้วยอันนี้ผมจะบอกความลับให้นะผมรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องผมใครก็ตามที่เดินเข้ามาในพื้นที่ของผมมันคือพี่น้องผมทั้งนั้นแล้วเมื่อคุณมองเขาเหมือนพี่น้องแล้วคุณก็มีความรักให้กับเขาเหมือนพี่น้องเขาก็จะคุยทุกอย่างกับคุณเดวิดเบ็คแฮมมั้งเดวิดเบ็คแฮมผมสัมภาษณ์เขาผ่านทางไลฟ์แล้วก็ประทับใจเขามากเพราะเขาเดินเข้ามาในกองถ่ายแล้วเขาจับมือทุกคนตั้งแต่ช่างหน้าตากล้องช่างไฟทุกคนเลยแล้วเขาแนะนำตัวเองว่าเขาเป็นเดวิดเบ็คแฮมถ้าใครไปดูภาพเนี่ยผมจะนั่งตัวห่างจากเขามากไม่เหมือนกับการสัมภาษณ์ที่ผมจะโน้มตัวเขาแค่เขาเซ็กซี่อ่ะใช่ไหมแล้วเราชอบเขาไงเขาสบตาเราแล้วเราก็รู้สึกแบบเราก็เขินแล้วแอบคิดเลยว่าคุณชอบเราหรือเปล่าฮิวจ์แจ็คแมนมันผมรักเขามากอ่ะหล่อผมหลงรักเขาเลยอ่ะเขามีเสน่ห์ที่แบบเซ็กซี่เป็นสุภาพบุรุษเดินมารับบูดี้ที่ไหนนะหน้าประตูอ่ะคุณคิดดูถามเรื่องประเทศไทยอ่ะแล้วก็มาส่งผมอ่ะอีกคนหนึ่งคือวิลสมิธอบอุ่นมากๆแล้วก็พออีกเดือนต่อมาผมก็ได้รับโปสการ์ดจากเขาส่งมาที่บ้านดีใจที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกันขอให้คุณโชคดีแล้วหวังว่าเราคงจะได้เจอกันใหม่ระลึกถึงเสมอนะครับวิลสมิธเท่ไหมนะละลายเลยอ่ะผมรู้สึกว่าคนเหล่านี้มันอินสไปร์ผมอ่ะทำให้ผมเห็นคุณค่าของทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรา
ทำให้เราได้เห็นว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยอย่า take it for granted หรือว่าอย่ามองว่ามองผ่านๆมันทุกอย่างมันสำคัญเสมอโลกเปลี่ยนทุกวันเลยครับแล้วเราคิดว่าไม่เห็นจะต้องมานั่งพูดเลยว่าโอ้โหเนี่ยดูสิมันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินโอ้มันดูสิสมัยก่อนโอ้ยเสียเวลาคุยกันดีกว่าว่าเราจะ enjoy กับมันยังไงจะเล่ากับมันยังไงจะเล่นกับมันยังไงคุณว่าเด็กอายุ17เข้ามาพูดอย่างนี้เหรอโอ้ยดูสิค่อยจอยกับมันโคตรเลยแล้วผมไปยิ่งบ่นยิ่งแก่คืออะไรก็ตามที่คุณไม่เก็ตคุณก็ศึกษามันสิแล้วคุณก็ทำมันไปสนุกดีอ่ะผมคิดว่าคนที่โตขึ้นมาแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรแล้วก็ยังไม่หาเนี่ยน่าสงสารเพราะคุณไม่กล้าคุณกลัวพอพลาดแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บแต่หารู้ไหมว่าชีวิตมันเจ็บทุกคนผมว่ามนุษย์ทุกคนล้มหมดแต่เวลาเราล้มอ่ะมันมีแผลเป็นนะไอ้แผลเป็นนั้นเนี่ยมันโคตรดีเลยผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับการทำงานการทำธุรกิจก็เหมือนการเข้ายิมคุณต้องฉีกคุณต้องล้มคุณต้องทำให้กล้ามเนื้อมันฉีกขาดแล้วมันจะซ่อมแซมแล้วมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือหาพาชั่นของตัวเองชอบอะไรลองทำมันทุกอย่างลองให้หมดแล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตชอบไหมถ้าปัญหามันแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้แล้วก็แค่ปล่อยวางแก้ได้ก็แก้ปัญหาคือส่วนใหญ่คือมันแก้ไม่ได้แล้วยังดันจะแก้มันอยู่ได้ผมเจอเรื่องราวเยอะมากจนปล่อยวางพอปล่อยวางเสร็จผมก็รู้สึกเฮ้ยมันเบาดีว่ะมันไม่ต้องทำทุกอย่างมันไม่ต้องแก้ทุกอย่างมันไม่ต้องได้ทุกอย่างมันไม่ต้องมีทุกอย่างถ้าวุฒิเป็นนายกประเทศไทยวุฒิจะเปลี่ยนอะไรสองพยางค์วินัยผมว่าวินัยอ่ะมันจะเปลี่ยนทุกอย่างแล้วมันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยคือโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำให้มันดีที่สุดแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วออกกำลังกายทุกวัน แล้วว่าการได้ทำฟิตเนสเนี่ยมันโคตรมีความสุขเลยการทำอะไรให้คนเขาเปลี่ยนชีวิตมันทำให้เรารู้สึกมันมีความหมายมากเลยพี่จะได้จากอินบ็อกซ์ทั้ง Instagram แล้วก็ Facebook หรือแม้กระทั่งเจอคนตามท้องถนนเนี่ยคุณเนี่ยทำให้ผมเข้ายิมนะหรือระมัดระวังกินแล้วเมื่อเขาดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของเขาเขาจะเห็นโอกาสในตัวเขาเองเยอะแยะมากมายที่หนึ่งคุณต้องออกกำลังกายทุกวันเพราะร่างกายของคุณเนี่ยมันจะต้องถูกกระตุ้นให้มีความเคลื่อนไหวเพื่อสมองมันจะได้ไปคิดอะไรได้มากมายและทำให้มันเป็นเรื่องปกติจนตายอย่าออกกำลังกายเป็นเทศกาลเรื่องที่สองที่ผมอยากแชร์ก็คือว่าทุกอย่างดีเสมอการที่คุณเพิ่งบอกมีแฟนบอกเลิกดีเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนใหม่การที่คุณวันนี้ไม่มีเงินในบัญชีดีคุณกำลังจะกลายเป็นคนซึ่งมีแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่คือที่จะหาเงินเป็นพันล้านดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันโคตรดีเสมอเลยอย่าไปโทษอะไรทั้งสิ้นมันต้องเป็นอย่างนั้นแค่เดินหน้าต่อไปและอย่างที่3ที่อยากจะแชร์ก็คือว่าในทุกๆวันอย่างน้อย1นาทีหรือชั่วโมงนึงก็ได้คุณจะต้องหัวเราะดังๆคุณตื่นมาแต่เช้าและอย่างแรกที่คุณทำคือเหี้ยกูต้องทำงานอีกแล้วชีวิตคุณจะดีอย่างไรคุณต้องตื่นมาแล้วคุณต้องยิ้มแล้วไม่ได้ใช่แสร้งยิ้มนะมันต้องยิ้มมาจากข้างในเพราะเมื่อคุณยิ้มมีความสุขปุ๊บเนี่ยร่างกายคุณกำลังทำอะไรหรือเปล่าเอาเด้มึงพร้อมแล้วลุยป่ะโลกนี้เป็นของเราพวกที่พูดอ๋อกูเหนื่อยมึงจะเหนื่อยจนตายเลยข้อที่4หยุดเปรียบเทียบกับทุกสิ่งในโลกและชีวิตคุณจะเบาแล้วรู้ไหมว่าไอ้ตัวเปรียบเทียบอยู่ตรงไหนYes ที่คุณสไลด์ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคุณไม่รู้ตัวเมื่อคุณกำลังเปรียบเทียบชีวิตคุณกับคนอื่นตลอดเวลาโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเดินหน้าสร้างตำนานให้กับตัวเองเป็นคนที่กำหนดชีวิตตัวเองนี่คือเวอร์ชันของวูดดี้ในปี2018 2019จะเป็นอะไรไม่รู้